ไปเที่ยวกันไปเที่ยวกันวันนี้ PK Travel for you นะครับจะพาทุกคนเนี่ยไปเที่ยววัดเขาสูงแจ่มฟ้ากันดีกว่านะครับบอกได้คำเดียวครับว่าที่นี่มีแต่มุมสวยๆให้เราสามารถถ่ายรูปถ่ายวิดีโอได้ด้วยนะครับนอกเหนือจากการมาไหว้พระทําบุญกันแล้วที่นี่ก็ยังมีมุมสวยๆว้าวๆให้เราเนี่ยดื่มด่ำกับการถ่ายภาพได้ด้วยนะครับและด้านบนภูเขาเนี่ยก็ยังมีคาเฟ่ด้วยนะครับสำหรับคนที่อยากจะดื่มด่ำกาแฟแล้วก็ชมวิวไปด้วยนะครับที่นี่แนะนำกันเลยนะครับบรรยากาศโดยรวมมันจะเป็นเช่นไรบ้างมันน่าท่องเที่ยวหรือเปล่าลองมารับชมคลิปนี้ไปพร้อมๆกันนะครับดินแดนสูงที่สุดอำเภอท่ามะกาวัดเขาสูงแจ่มฟ้าดูสิสวยๆกันเลยนี่แหละครับอันนี้ก็คือป้ายทางเข้านะครับวัดเขาสูงแจ่มฟ้านะครับอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีนะนี่ครับวัดเขาสูงแจ่มฟ้าลุงป้าชอบอะไรที่สุดมาถึงปุ๊บชอบตรงนี้ถนนนั่นทำมันเป็นถนนสีลุงอะเหรอใช่นี่ไงเนี่ยแล้วขึ้นไปถึงข้างบนเลยตัววัดเลยโอ้สวยแล้วพี่กรณ์เห็นขวามือพี่กรณ์ไหมตรงเนี้ยนี่เนี่ยซุ้มแดงๆตรงเนี้ยเห็นปะตรงเนี้ยมันก็เป็นจุดถ่ายรูปมันเป็นแนวแบบของญี่ปุ่นด้วยอ่ะโอ้สวยมากเลยสวยมากมันเหมือนแบบของญี่ปุ่นอะของญี่ปุ่นใช่เออเนี่ยมันจะสวยมากนะครับก็ถ่ายรูปกันเนี่ยพาทุกคนไปเห็นกันหน่อยนะก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับนี่ประมาณนี้เลยเขาเรียกว่าเสาฮิโนกิพิกรอืมเขาเรียกว่าเสาฮิโนกิสวยมากเลยนะครับนี่มีพระพิฆเนศด้วยทุกคนองใหญ่มากใหญ่มากเลยนะเดี๋ยวไปเปรียบเทียบกับตัวหน่อยอ่ะลองไปดูสินี่ครับเปรียบเทียบกับคนนะใหญ่มากทุกคนอุ้ยใหญ่มากนี่แล้วก็สามารถเซียมซีกันได้ด้วยนะครับใครชอบขอพรอะไรก็จัดกันไปเลยนะนี่แค่ทางเข้านะครับยังอลังการขนาดนี้เลยนะเดี๋ยวเราไปดูมุมอื่นกันต่อปะนี่ครับเดี๋ยวพาทุกคนดูกันแบบยาวๆเห็นไหมอะไรนู่นนั่นคือหลวงพ่อโตหรอหลวงพ่อโตพรหมรังสีหรือว่าหลวงพ่อทวดหลวงพ่อโตพรหมรังสีไม่ใช่หรออันนู้นอ๋อมีสองจุดมีสองจุดอ่ะอันนี้นี่หลวงพ่อโตแล้วก็ฝั่งกันนู้นคือหลวงพ่อทวดหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดนะจะอยู่บนเขาเลยนะครับนี่ครับใครที่ขับรถมาก็จะขับขึ้นไปแบบนี้เลยนะครับขึ้นไปข้างบนได้เลยมีด้านล่างก็ได้มีลานจอดรถทุกคนพี่กรณ์อยากจะบอกว่าอยากจะบอกกับทุกคนก่อนว่าถ้าหากว่าใครมาเนี่ยก็อยากให้แต่งตัวหรือว่าแต่งกายสุภาพนิดนึง อย่าแบบโป๊มากหรือว่าอะไรมากเพราะว่ามันเป็นขึ้นชื่อว่าเป็นเขาไงเป็นวัดเออเป็นวัดใช่เขาเป็นวัดถูกต้องเลยเป็นวัดเราก็ต้องแบบสุภาพนิดนึงนะคะนี่ครับคือถ่ายรูปตรงกลางเนี่ยสวยมากๆเลยนะตรงกลางนะครับแต่ก็ต้องระวังรถด้วยนะและตรงนี้นะครับเขากำลังสร้างลานไอ้นี่ลานรวยนะครับเป็นเหมือนกับสกายวอล์กเดี๋ยวผมให้ทุกคนได้เห็นกันหน่อยนี่ครับทุกคนมันต้องไปดูมุมสูงนะแล้วก็จะเห็นนะครับถ้ามองบนมุมสูงเนี่ยจะเป็นรวยครับจะเป็นตัวอักษรรวยรวยการมาที่นี่นะครับวัดเขาสูงแจ่มฟ้าเนี่ยไม่มีรถนะทุกคนไม่มีรถอะไรมานะทุกคนต้องใช้รถส่วนตัวใช้รถส่วนตัวกันเท่านั้นนะครับในน้อยก็แมงกระไซอย่างน้อยก็มอเตอร์ไซค์อะไรประมาณนี้แล้วก็เราสามารถที่จะเดินขึ้นมาทางถนนตรงนี้ก็ได้หรือเดินขึ้นมาทางตรงนี้ก็ได้ใช่ตรงนี้ก็เข้าวัดได้เป็นจุดเด่นเหมือนกันนะใครที่นับถือพญานาคอ่ะหรอแต่ดูซิอ๋อนี่ไงพญานาคนี่ไงพญานาคพ่นน้ำนะครับแล้วก็จะมีป้ายคำว่าวัดเขาสูงแจ่มฟ้านี่ครับมีท้าวเวสสุวรรณแล้วก็มีจุด
จุดเป็นป้ายนะครับสามารถถ่ายรูปกันได้เดี๋ยวผมซูมเข้าไปหน่อยนี่ครับสุดยอดเลยแล้วตรงนั้นก็จะเป็นอะไรอ่ะขายอาหารเหรอน่าจะเป็นวัดเรือนกาแฟ2ขายอาหารขายกาแฟไปสำรวจด้านในกันดีกว่านะครับบรรยากาศดีครับทุกคนแล้วก็ผู้คนก็ไม่ค่อยเยอะแล้วก็หนาแน่นเกินไปนะครับมีคนกำลังดีคนไม่ค่อยหนาแน่นโอ้พระราหูใหญ่มากสิขอใส่แว่นก่อนแดดเริ่มจัดแล้วก็จะมีสะพานแดงตรงนี้นะครับสวยตรงนี้ก็ถ่ายเป็นอีกมุมนึงที่น่าสนใจทีเดียวครับแล้วก็ใครจะไหว้พระราหูก่อนก็จุดตรงนี้นะครับน่าสนใจมากองค์ใหญ่นะครับนี่พระราหูองค์ใหญ่ส่วนพญานาคนะครับเขาจะเลื้อยยาวแบบนี้เลยทุกคนเนี่ยเลื้อยวาร์ปปุ๊บๆๆเนี่ยครับเขาจุดรอดปาฏิหาริย์อะไรเงี้ยก็คือแบบเขาจะเยอะมากเลยเอาไว้ให้เราเดินรอดท้องพญานาคเขาบอกว่าเขาเชื่อว่าเป็นความเป็นสิริมงคลไงรอด9หู10รอบป่ะ10รอบป่ะนี่ไงอ่ะอันนี้ก็คือป้ายที่จะไปมุมต่างๆนะครับว่าจะไปตรงไหนถวายสังฆทานห้องน้ำเรือนกาแฟเด็กวัดลูกศิษย์ศาลพ่อปู่ขาวนี่ตรงนี้อีกนี่คือที่ถวายสังฆทานครับแล้วก็มีที่กวดน้ำตรงนี้ก็จะเป็นจุดลอดพญานาคครับอย่างที่บอกไปง่ายๆลอดปาฏิหาริย์ที่5โอ้ยมุมนี้สวยนี่พญานาคพ่นน้ำก็ขึ้นตรงมุมพญานาคพ่นน้ำครับทุกคนนี่คือด้านบนนะโอ้ตรงนั้นคือหลวงปู่ทวดครับเดี๋ยวเราเดินไปจุดนั้นกันนะครับแต่ตอนนี้ให้ทุกคนได้ดูตรงมุมนี้กันก่อนโอ้คนเยอะนะครับนี่พี่ตรงไหนเปล่าอยู่ติดกับเขาคนเยอะมากมาไหว้ขอพรกันมาไหว้ขอพรกันที่นี่ค่อนข้างกว้างนะครับทุกคนแล้วก็จะไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนี่ยเราจะพาเดินแบบเร็วๆกันหน่อยว้าวคลิปเราต้องกระชับชับไวชับไวเพราะว่าเวลามีนิดเดียวเรามีหลายที่ต้องไปต่ออันนี้ก็จะเป็นที่ทำสังฆทานเอาวันนี้ก็คือทำบุญได้เลยอ่ะทำมูลได้หลายจุดเลยแล้วแต่คนชอบตรงนี้คือดินแดนสูงสุดเขตนะครับถ้ามักกานะวัดเขาสูงแจ่มฟ้าครับทุกคนแล้วข้างๆก็จะเป็นสะพานรวยนะครับแต่สะพานแห่งนี้ยังไม่เสร็จนะครับนี่เดี๋ยวผมจะพาไปดูสะพานนะตอนนี้ให้เราซ้อมรวยไปก่อนตอนนี้ซ้อมรวยไปก่อน นี่ครับวัดเขาสูงแจ่มฟ้าแล้วตรงนี้ก็จะเป็นจุดแลนด์มาร์คแห่งใหม่นะครับทุกคนนี่เห็นไหมตอนนั้นจะเป็นคำว่ารวยสะพานรวยนี่ที่รวยนี่ก็จะเป็นทางเดินเหมือนสกายวอล์คครับทุกคนแล้วก็อยู่ด้านหลังของหลวงพ่อโตนะนี่ใช่ไหมพี่บอลก็คือเขาจะเชื่อมตรงนี้ลงไปนี่ไงสะพานรวยเขาจะเชื่อมตรงคาเฟ่เนาะนี่คือร้านกาแฟคาเฟ่นี่ไงเขาก็จะเชื่อมไปทุกคนคิดว่าต้องทำเป็นสะพานกระจกแน่เลยอ่ะคงอย่างงั้นแน่เลยและตรงนี้นะครับก็จะมีสะพานยื่นออกมาอีกทีนะครับให้เราได้ถ่ายรูปกันนี่เป็นจุดชมวิวเป็นจุดชมวิวเห็นภูเขาครับทุกคนนู่นตรงพี่กรณ์ตรงจุดชมวิวนี้เป็นกระจกเป็นกระจกนะกระจกแต่ว่าเขามีเหล็กกันเอาไว้อีกทีด้วยนะอือนี่ครับสะพานกระจกก็จะเป็นเหล็กมีเหล็กด้วยนะครับนี่แล้วก็เป็นกระจกแล้วก็ผู้คนก็นิยมถ่ายกันเพราะว่ามุมนี้เห็นภูเขานะครับแล้วก็เห็นหมอกหรือว่า PM 2.5 นั่นเองนี่ครับก็สวยงามสวยงามมันมีนี่อยู่มีเหล็กไม่น่ากลัวมีเหล็กมีเหล็กครับมีเหล็กมีเหล็กมันมีเหล็กครับพี่ต้องไปที่นี่เขาตะแบกเขาตะแบกนี่กระจกล้วนๆพี่ต้องไปที่นี่
มันเป็นเสียงเหล็กเอาแล้วไม่ไหวแล้วยังดินแดนสูงที่สุดอำเภอท่ามะกาวัดเขาสูงแจ่มฟ้าวันนี้เราสองคนนะครับไม่ได้มากันแค่สองคนนะครับแต่ว่ายังมีอีกสองคนที่เป็นผู้ขับรถมานั่นเองนะครับผู้ร่วมชะตากรรมกับชีวิตของเราเพราะว่าเราไม่เคยมาแล้วก็เพื่อนของน้องผักบุ้งก็ไม่เคยมาเช่นกันก็เลยนั่นแหละพากันมานะครับจะได้ขับรถให้เราจะได้พาทุกๆคนมาเห็นด้วยแล้วบรรยากาศเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวเราพาไม่เคยมากันทั้ง4คนอ่ะไปดูคาเฟ่กันไหมไปดิไปดิไปดูคาเฟ่กันรออะไรหรอกรอจะตายคาเฟ่สวยคาเฟ่สวยแม่ขาวไปหลังหมาคาเฟ่โอ้เอาสัตว์เลี้ยงเข้ามาได้เฉพาะอยู่ในกระเป๋ากับตะกร้ารถเข็นฮะไปดูคาเฟ่กันหน่อยอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่อยู่ในวัดเขาแจ่มฟ้านะครับสวนไผ่สไตล์ญี่ปุ่นนะครับก็จะมีพระ องค์ใหญ่นะครับสีออกฟ้าๆเขียวๆนี่ครับนี่ให้ดูสวนไผ่สไตล์ญี่ปุ่นวัดเขาสูงแจ่มฟ้ากาญจนบุรีเดี๋ยวเราเข้าไปทางนู้นครับแต่ตรงนี้ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งครับที่น่าสนใจสำหรับสาวๆที่ชอบการถ่ายภาพครับนี่เราจะถ่ายรูปกันน่ารักครับดูสิสุดยอดเลยนะทุกคนน่ารักมากก็จะมีแมวเหมียวครับแมวขวักนี่น่ารักนี่สะพานเลยทุกคนเจ๋งอะนี่สะพานครับนี่ครับอันนี้คือบริเวณรอบๆของเขานะครับให้ดูเลยรอบๆแล้วตรงนี้เป็นที่จอดรถนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับนี่สวนไผ่ก็ต้องมีไผ่ครับนี่ตรงนี้ก็เป็นไผ่เพียบเลยนะครับทุกคนแม่เจ้าโว้ยตัวใหญ่มากเลยเออเอาไปผัดพริกแกงนะเอาไหมช้อนเลยเออผัดเผ็ดผัดเผ็ดปลาดุกเออแต่มันขาวจั๊วเลยอ่ะไม่มีอะไรให้มันกินซะด้วยดินิ้วเราไม่ตัวสิใหญ่มากคือต้องบอกว่ามุมถ่ายรูปดีแต่ละมุมนะเยอะมากๆครับเยอะมากๆเลยแล้วก็จัดสวนจัดแต่งสวนได้เหมือนญี่ปุ่นมากๆครับให้ความรู้สึกเหมือนเรามาเที่ยวญี่ปุ่นจริงๆครับไม่เคยไปไม่เคยไปป่ะนี่เดี๋ยวคนนำเราไปญี่ปุ่นครับนี่ครับเดี๋ยวเขาจะพาเราไปญี่ปุ่นนะถ้ามีโอกาสพาลูกคนไปด้วยว้าอุโมงค์สวนไผ่สไตล์ญี่ปุ่นสาขาวัดสูงแจ่มฟ้านะครับอันนี้คืออุโมงค์ไม้ไผ่นี่ครับก็จะเป็นแบบนี้เลยเป็นแบบนี้เลยทุกคนนี่โอ้สวยงามมากเลยสวยมากแล้วก็จะมีคนถ่ายแล้วลายล้อไปด้วยต้นไผ่จริงๆนะครับสวนไผ่จริงๆนะครับทุกคนดิสวยมากเลยอ่ะเออสิมันคือสวนไผ่ครับว้าวนี่ครับทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นพระพุทธรูปสีออกเขียวๆอมฟ้าๆนิดๆครับนี่ครับสวยงามมากเลยก็ไปดูใกล้ๆกันหน่อย
นี่ครับก็จะมีน้ำพุอยู่ตรงกลางนะทุกคนแล้วก็จะมีสะพานเชื่อมสาวๆก็กำลังจะถ่ายรูปกันอยู่ครับนี่สาวๆถ่ายรูปกันอยู่ครับสวยมากทุกคนสวยมากเลยนี่โอ้โหเดี๋ยวเราต้องไปถ่ายใกล้ๆกันหน่อยครับตอนนี้บ่อน้ำยังไม่ค่อยเยอะครับนี่ก็จะเป็นทางเดินสวนไม้ไผ่แบบนี้ครับนี่ก็จะเป็นช่องเดินตอนนี้ก็เป็นช่วงเที่ยงๆครับซึ่งแดดจัดละแดดจัดละตอนมาใหม่ๆนี่คือแดดสวยมากนะตอนนี้แดดจัดมากครับทุกคนแดดร้อนมากเลยถ้าใครมาก็มาเช้าๆหน่อยก็แล้วกันนะหรือไม่ก็ช่วงเย็นๆหน่อยตอนนี้ก็ค่อนข้างจะร้อนครับแต่มันก็จะได้แสงที่โอเคทุกคนสว่างดีไม่มืดนะแต่ถ้าชอบการถ่ายภาพจริงๆอ่ะผมแนะนำให้มาช่วงเย็นนะครับช่วงเย็นกับช่วงเช้าเพราะแสงมันจะไม่แข็งถ้าเป็นช่วงบ่ายๆแบบนี้ครับหรือว่าเที่ยงๆแบบนี้มันแสงมันจะแข็งมากครับทุกคนแสงมันแข็งมากสุดสัปดาห์นี้นะครับถ้าทุกคนอยากจะท่องเที่ยวแล้วไม่รู้จะไปท่องเที่ยวที่ไหนดีนะครับกาญจนบุรีก็เป็นอีกที่นึงนะครับที่น่าสนใจทีเดียวเลยนะครับสำหรับวัดเขาสูงแก่มฟ้านะก็ลองแวะมาท่องเที่ยวกันครับลาไปก่อนครับบ๊ายบาย